สวัสดีค่ะเมื่อวานเอ๋ได้เปิดซีดีบ็อกซ์เสของพักยูชอนให้ดูแล้วใช่ไหมทีนี้วันนี้เอกก็เลยอยากจะมาพูดถึงการการแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าการมีอีเวนต์ออนไลน์กันบ้างอะไรเงี้ยจริงๆเอกก็อยากอยากจะให้เป็นไอเดียสำหรับนะักดนตรีไทยเหมือนกันนะถ้าแต่นักดนตรีไทยลองลองใช้ไอเดียเนี้ย ลองดูซิว่าเผื่อว่ามันอาจจะมีลู่ทางอะไรที่อาจจะแบบเราสามารถที่จะแสดงผลงานของเราเนี่ยให้สู่ให้ให้ให้ออกสู่สายตาของคนอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งสถานที่เราไม่ต้องไปเราไม่ต้องไปพึ่งว่าโควิดจะปิดบาร์จะ ปิดร้านอาหารจะปิดหรือเปล่าคอนเสิร์ตห้ามจัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลยมีความคิดว่าเออนะอันนี้อาจจะเป็นไอเดียได้อะไรเงี้ยค่ะออที่แรกคืออย่างพักยูชอนเนี่ยก่อนก่อนหน้านี้ที่เอ๋บอกว่าเขามีเขามีมินิคอนเสิร์ตแล้วก็แฟนมิทติง้งในเมืองไทยนะคะก็คือจัดในจัดที่ยูเนียนฮอล์แต่ว่าในอีกรูปแบบหนึง่งสำหรับสำหรับแฟนคลับ ที่ไม่สามารถไปดูที่หอได้อนะไรเงี้ยเขาก็มีการขายบัตรออนไลน์ตอนนั้นที่เอซื้อบัตรออนไลน์ก็อยู่ที่ประมาณ1,000บัตบาทไทยแล้วก็มีเศษแวดเศษ ค่มีเศษแวดอะไรอีกนิดๆหน่อยๆค่ะไม่ถึง100บาทอะไรเงี้ยก็ตก1,000งพันบาทน่ะละทีสะ1,000ึบาทแต่เราสามารถดูได้2ชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยมันก็คุ้มค่านะคุ้มค่าราคาแล้วก็ปลอดภัยสําหรับตัวเราด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็จริงๆเนี่ยพักยูชอนจริงๆจะ,จะจริงๆควรจะมีคอนเสิร์ตกับคันทับเบอร์เล่ฟิลฮาร์โมนิก ออเคสตราจริงๆเขาจะจัดในช่วงหลังวันคริสต์มาสคือวันที่26-2 ทันวาคมที่ผ่านมาแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดมันไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยจาเป็นต,ต้องเลื่อนออกไปโดยโดยยังไม่มีกําหนดอะไรเงี้ยรอดูสถานการณ์ไปก่อนอะไรเงี้ยซึ่งเช่นกันซึ่งเชน่นกันก็มีในรูปแบบของการไปดูที่ฮอล์คอนเสิร์ตเองฮอล์คอนเสิร์ตจะจัดที่ True Icon Icon Hall อคอนสยามอะคะ่ะอือก็เชน่นกันก็มีในรูปแบบในการขายบัตร ทั้งในรูปแบบของหอในหอคอนเสิร์ตเองอะไรเงี้ยหรือในรูปแบบของออนไลน์ติเก็ตออนไลน์ติเก็ตก็อยู่ในราคาที่ต้องบอกเลยว่ารับได้ขอ,อรู้สึกว่าจะขายในราคาประมาณ40 40อะ46 USD ค่ะคือก่อนหน้าน,นี้เขาก็มี early bird มีคล้ายๆๆหรือ,รอเรียกอย่างหนึ่งว่า p s e อะไรเงี้ยช่วงนั้นเขาก็ขายอยู่ที่39 USD แต่ว่าเอก็ซื้อไม่ทันหรอกอันนี้ก็ราคา46 USD ณนะเวลานี้ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็อยู่ตกที่ประมาณ1,380บาทหรือหรือบวกบวกพวก ชาร์จนู่นนี่อะไรนิดหน่อยเอว่าก็น่าจะอยู่ที่ประมาณพันสี่ร้อยบาทสำหรับเออเอคิดว่ามันเป็นราคาที่มันโอเคมากเลยนะสำหรับการการดูคอนเสิร์ตอันหนึ่งที่ที่แบบ เต็มรูปแบบอะไรเงี้ยค่ะเออแล้วในขณะเดียวกันก็เซฟเราในเรื่องของโควิดด้วยอะไรเงี้ยเออนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งไอเดียท,ที่ที่ที่ทำแล้วก็เอาจริงๆเองเนี่ยณเวลานี้เองเนี่ยพักยูชอนก็มีแฟนคลับที่ที่ญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันตอนนั้นคือคือเขาญี่ปุ่นเอคิดว่าญี่ปุ่นเขาเห็นต้นแบบมาจากการจัดแฟนคลับในเมืองไทยแล้วมีรูปแบบในออนไลน์เพราะว่าเพราะว่าอย่างเออเข้าไปอ่านในทวิตเตอร์มีแฟนคลับญี่ปุ่น เข้ามาเข้าเข้ามาเข้ามาดูออนไลน์เยอะแยะเลยแล้วเขาก็ทวิตทวิตเรื่องนั้นทวิตเรื่องนี้กันใหญ่อะไรเงี้ยก็เป็นไอเดียแล้วเขาก็เลยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีแฟนมิทติ้งของสําหรับชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะแต่เป็นรูปแบบออนไลน์ออนไลน์เต็มที่นะคะซึ่งเขาก็ขายเขาก็ขายตัว๋วเขาก็ขายติกเก็ตอยู่ที่ส8 0 0ยเยนสามพันแปดร้ 3, ยเยนก็ตกประมาณ1น0่บาท อะไรเงี้ยก็ประมาณไม่เกิน1,200ซึ่งบอกเลยว่าเนี้ยราคานี้ดีเพราะว่าปกติเราเคยเราเราถ้าศิลปินศิลปินต่างประเทศอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ราคาบัตรที่เราเข้าไปดูในฮอลล์ก็จะตกยั้นต่ำกว่า2,000ัน 2, เอ่ออยากได้นะอยาก อยากเห็นใกล้ๆหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ตกอยู่ที่ประมาณห้าหกพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแฟนคลับก็จ่ายได้แล้วค่ะถ้าเขาถ้าเขาอยากถ้าเขาอยากเห็นชัด,ชดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่อันนี้คือเอต้องการจะสื่อว่าเนี่ยเป็นไอเดียนะเป็นไอเดียที่แบบสําหรับคนที่ทําไม่หยุดท,ที่แบบคิดจะทําอะไรแล้วไม่หยุดอยู่แค่คําว่าถูกโควิดอยู่ ลิมิตของของโรคระบาดอะไรเงี้ยค่ะเออเอว่าน่าจะเป็นไอเดียที่จะอาจจะน่าจะทําให้ศิลปินไทยลองทํำแบบนี้ได้บ้างนะอาจจะไม่ต้องจัดใหญ่โตแบบว่าไปเช่าฮอคอนเสิร์ตใหญ่หรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะเป็นสถานที่ใดก็ได้ที่อาจจะมีเครื่องเสียงดีๆนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วแล้วลองหาบริษัทที่เป็นรูปแบบมัลติมีเดีย อติมีิเดียที่ทำในลักษณะออนไลน์คอนเสิร์ตแบบนี้ แล้วลองจัดดูเอว่าเอว่าน่าจะน่าจะเป็นโอกาสที่ดีแล้วอีกอย่างมันจะสามารถทําให้ศิลปินต่างประเทศได้เข้ามาดูเราได้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าประชาสัมพันธ์ดีๆนะอาจจะเริ่มต้นขายไม่แพงมาก300ร้อยห้าร้อยเจ็ด้อยพันหนึ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่แล้วแต่รูปแบบของคอนเสิร์ตหรือว่าจํานวนศิลปินที่ที่มาแจมแจงอะไเงี้ยประมาณนั้นนะคะเออเอว่ายังไงก็อยากฝากให้เป็นไอเดีย สำหรับศิลปินไทยเผื่อว่ามันจะมีรู้ทางอะไรที่เราจะแบบเอาชนะคำว่ากักถูกกักตัวในช่วงโควิดหรือไม่หรือแบบว่าเออไม่มีงานทำในช่วงโควิดอะไรประมาณนั้นนะคะเออจริงๆถ้าใครทำนะคนฟังอย่างเราโดยเฉพาะโดยเฉพาะคนที่อยู่อยู่บ้านตลอดเวลาอย่างเอะปรกกาเนี่ยยินดีสนับสนุนเต็มที่บอกไว้เลยค่ะ งานเดี๋ยววันนี้มาแบบสั้นๆเพราะว่าแอบัดในเวลาทํางานเนื่องจากรองานรองานรองานเขารันงานอยู่ก็เลยมีเวลาสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยมาอัดคลิปให,ให้ให้ทุกคนได้ฟังเป็นไอเดียอะไรเงี้ยค่ะโอเคงานเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ